ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะอยากจะสั่งได้สั่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผนังโรงเก็บกันดั้มคือทำเป็นใหญ่ๆเลยไว้ตั้งโชว์แล้วมันเหมือนไม่ค่อยสวยอ่ะคือตอนนี้อยากจะทำให้มันเป็นแบบเป็นอันเนี้ยเลยสั่งมาแบบเยอะมากนะฮะเนี่ยสั่งมาค่อนข้างเยอะแต่ประกอบไปแล้วอ่ะเยอะเหมือนกันแผงเบ้อเล่อเลยนะฮะแต่คือเดี๋ยวจะประกอบให้ดูนิดๆหน่อยๆเพราะว่าอยากจะเอามาทำเป็นฉากรีวิวด้วยแล้วก็ฉากไว้เก็บด้วยนะฮะเนี่ยๆมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยวิธีการต่อของมันเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรมันก็ต่อเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีพื้นนะฮะพื้นนี่พื้นอยู่ไหนวะมีพื้นด้วยนี่พื้นเป็นแบบนี้เนี่ยนี่หน้าตาพื้นมันพื้นมันก็จะต่อกันเยอะเลยนะฮะโอ้ยอะไรนักหนาเก็บกล่องก่อนนี่พื้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะไปกันไวๆเลยวันนี้นี่รีวิวให้ดูคร่าวๆเนี่ยมันก็จะต่อกันขัดกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะปึ๊บนะนี่มันก็จะมีเคี้ยวต่อใช่ไหมนี่อย่างเงี้ยมันก็ต่อปึ๊บนะฮะแต่ด้านข้างปึ๊บมันก็มีตัววางแล้วมาให้ดูยืดแบบนี้เฮ้ได้ละถ้าจะต่อให้มันสูงขึ้นมันก็ต่อสูงขึ้นตอนนี้เรามีแผ่นรีวิวกันแบบไวๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะนั่งประกอบเยอะเลยนี่แล้วก็มีอันนี้นะแผงข้างถ้าเกิดเราจะทำให้มันยาวๆแล้วมีแผงข้างต่อกันตรงสูงเนี่ยเนี่ยมันก็จะต่อกันเดี๋ยวนะนี่แบบนี้ปึ๊บด้านข้างมันก็ต่อกันอย่างนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเป็นผนังแล้วเท่แล้วก็แต่เผอิญว่าถ้าเกิดจะต่อกันให้ดีอ่ะมันก็ต้องมีไอ้ตัวอันนี้อีกเดี๋ยวตัดเนี่ยก็มาต่อตรงนี้แว๊บนี่ให้มันต่อกันได้อันนี้เราก็จะใช้อันนี้วางครับอันนี้เอ๊ะแบบนี้แล้วก็ผนังข้างเหมือนเดิมเอ๊ยืดแบบนี้ปึ๊บแล้วเกี่ยวนะเดี๋ยวไปดูวิธีเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้จะประกอบเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับผมBye.
OMG ยากนิดนึงนะไอตัวที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้พื้นแผ่นพื้นมันเนี่ยประกอบแล้วก็แผ่นด้านหลังแล้วก็แผ่นด้านข้างถ้าเกิดสมมติว่าเราก็ต้องมีอุปกรณ์ไอตัวที่มันเป็นต่อระหว่างอันเนี่ยมันก็ต้องเอื้องไอพวกนี้นิดนึงนะครับผมอันนี้คือพอเราประกอบไปเนี่ยเราก็สับตรงเนี้ยเราก็ทำเป็นแบบชั้น2ทำอะไรเงี้ยได้นะครับก็มีเสามีเดคอเรทใครจะทำสีทำอะไรก็ได้อันนี้เดี๋ยวเราก็จะต่อให้มันยาวๆแล้วก็เอาหุ่นมาตั้งเป็นชั้น1ชั้น2แบบเท่ๆเลยนะแล้วก็จะทำอีกอันหนึ่งเอาไว้เป็นแบบว่าเป็นฉากเอาไว้รีวิวนะฮะก็เท่ดีเหมือนกันนะแล้วก็ลงทุนดีเหมือนกันนะโอเคไปดีกว่าวันนี้ไม่มีอะไรมากนะมาประกอบไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนฐานทัพเหมือนโรงเก็บเหมือนอะไรเงี้ยจะเป็นใหญ่ๆเป็นผนังใหญ่ๆนะเราเอาไว้ดิสเพย์กันดั้มนะฮะถ้าเกิดคราวหน้ามีมาเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงรูปอีกทีหนึ่งแต่คือว่ายังไม่รู้อ่ะอันนี้ก็มารีวิวคลิปคร่าวๆนะฮะว่าไอ้ตัวอันเนี้ยมันก็มีขายแล้วมันสามารถที่จะซื้ออุปกรณ์เนี่ยตกแต่งทำเป็นชั้นทำเป็นโรงเก็บหรือจะเอาไอ้โรงพวกเนี้ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวทำให้ดูเอาอย่างเงี้ยมาใส่แบบนี้ก็ได้นะก็เท่ดีเหมือนกันนะโอเคไปก่อนดีกว่านะฮะถ้าเกิดใครอยากให้จะทำอะไรก็บอกให้อยากรีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาวันนี้ขอทำไปเรื่อยๆยังไม่รู้ว่าจะยังไงก็ลองประกอบดูก่อนนะวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ